ตั้งแต่ปี1990ชาวจีนเกาหลีใต้ได้เข้ามาตั้งรกรากในเขตกะลิบงกุงโซและตั้งตนขึ้นเป็นชุมชนชาวจีนอันธพาลจีนเกาหลีใต้จากภูมิภาคเดียวกันมีการรวมตัวสร้างแก๊งขึ้นใหม่หลายแก๊งมีขนาดแตกต่างกันแล้วเริ่มเคลื่อนไหวในปี2004ที่ฮับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอเถื่อนเนื้อกฎหมายให้เสียงสปอยโดยเชียร์พลชุมชนชาวจีนเขตกะลิบงเริ่มกันที่ความวุ่นวายเมื่อมี2นักเลงขาจรตีกันซึ่งตำรวจที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าทำอะไรนะเพราะกลัวโดนลูกหลงสุดท้ายต้องถึงมือพี่ใหญ่ซอกโดที่เดินผ่านมาพอดีเลยจัดการให้ง่ายๆแค่นักเลงเห็นหน้าก็กลัวขี้แตกและสาเหตุที่พี่ซอกโดมาที่นี่เพราะมีเรื่องครับแล้วเรื่องที่ว่าคือมีหนึ่งในลูกน้องของแก๊งอสรพิษโดนเสียบจึกหัวหน้าสงสัยก็เลยถามซอกโดเรื่องที่สำคัญกว่าคดีว่านี่นายฉีดน้ำหอมมางั้นเหรอไอ้ที่มาช้าพ่อมัวไปเดทหาเมียมาสินะครับจะเถียงก็ไม่ได้เพราะมันเรื่องจริงตัดมาที่แก๊งอสรพิษตอนนี้พวกเขากำลังจะไปล้างแค้นให้พรรคพวกตัวเองแต่ทว่าซอกโดดันมาถึงที่นี่ก่อนเลยบอกว่านี่พวกแกคิดจะยกพวกตีกันกลางวันแสกๆเลยหรือไงลูกพี่แกอยู่ไหนวะคำถามที่ไร้คำตอบแถมยังมีหน้ามายิ้มกวนทีนใส่ซอกโดเลยตบหน้าเขาให้ดีนะที่ลูกพี่พวกนั้นมาห้ามซะก่อนไม่งั้นคอหักแน่สำหรับหัวหน้าแก๊งอสรพิษเขาชื่อว่าซองแทนะครับซึ่งซอกโดรู้จักเป็นอย่างดีฉันรู้แล้วว่าลูกน้องนายโดนเสียบที่ลงเล่าแสงทองรู้ไหมว่าใครทำซองแทเลยบอกว่ามันเป็นฝีมือของไอ้เจ้าโฮลังจากแก๊งอีซูไอ้นั่นมันเริ่มก่อนนะพี่ซอกโดที่รู้แบบนั้นจึงรีบมาตามจับผู้ก่อเหตุที่บ่อนของแก๊งอีซูที่จริงซอกโดไม่รู้นะว่าไอ้โฮลังหน้าตาเป็นยังไงแต่พอเขาเห็นคนทำตัวน่าสงสัยจึงไล่ตามแน่นอนว่าหมอนี่คือโฮลังซึ่งเขาไม่คิดจะหนีนะเพราะเห็นว่าฝั่งตัวเองมีเยอะกว่าซอกโดก็เลยกดคอขู่ไปหนึ่งคนแล้วบอกว่าใครกล้าขวางกูมึงตายโฮลังเห็นแบบนั้นก็ไม่กล้าอยู่ละครับจึงรีบหนีแต่การวิ่งหนีของพี่แกฉลาดน้อยไปหน่อยเพราะว่าซอกโดใช้ทางลัดดักกระทืบทันตัดมาที่แก๊งของจางเฉินตอนนี้พวกมันได้ลากคอลูกหนี้มากระทืบสั่งสอนฝั่งลูกหนี้ก็อ้อนวอนขอร้องให้ปล่อยไปนะครับไว้ผมจะรีบหามาให้นะแต่จางเฉินมันไม่สนใจเลยสั่งให้ลูกน้องกระทืบต่อไปถ้าแกอยากรอดก็ไปตามลูกพี่ของแกมาซะทางด้านซอกโดก็เริ่มสอบปากคำโฮลังว่าแกไปเสียบไอ้หมอนั่นทำไมลูกพี่แกสั่งแกงั้นเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอบมาสิว่าไอ้เวนี่เงียบกริบระหว่างนั้นหัวหน้าเข้ามาโวยวายว่าใครมันส่งรายงานว่าฉันไปตีกอล์ฟก่อนไปที่เกิดเหตุได้ไงวะงามหน้าชิบหายแล้วนี่พวกแกจะปิดคดีลงเล่าแสงทองได้ยังอ่ะเบื้องบนเร่งมาแล้วนะเว้ยในเมื่อข้างบนเร่งข้างล่างก็ต้องรีบทำล่ะครับซอกโดเลยจับโฮลังเข้าห้องแห่งความจริงเพื่อเค้นเอาข้อมูลไม่บอกคราวนี้หัวมึงได้แตกข้าหมวกกันน็อกแน่เจอแบบนี้เข้าไปโฮลังจึงยอมบอกทุกอย่างพร้อมที่อยู่ของอีซูพออีซูเห็นหน้าซอกโดเขาก็พูดลัดทันทีเลยว่าผมไม่ได้เห็นครับไม่ได้ทำอะไรฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยล้อมตัวทำไมย่ามานี่ดิใครสั่งให้แกหลบหน้าฉันวะฉันเคยบอกแล้วไงว่าห้ามก่อเรื่องเคยบอกแล้วตามมานี่เลยไอ้เวนจากนั้นซอกโดได้พา2คนนี้มาขอโทษกันและกันและสาเหตุที่โฮลังไปเสียบลูกน้องของซองแทพ่ออีซูเป็นคนสั่งเหตุผลที่สั่งเสียบเพราะเขาเห็นว่าลูกน้องของซองแทมาป้วนเปี้ยนที่ถิ่นของตนเจ้าตัวรู้สึกรำคาญก็เลยสั่งเสียบซะฝั่งซอกโดก็เริ่มรำคาญเหมือนกันนะครับแล้วตอนไหนพวกมึงจะยอมขอโทษกันดีๆวะปัดเหนียวเขาให้เจอพี่ใหญ่สั่งแบบนี้ก็ต้องยอมขอโทษกันแหละเนาะขอโทษไม่พอยังมีการถ่ายรูปเป็นที่ระทึกให้ด้วยนะต่อมาลูกน้องได้โทรหาซองแทเพราะมีเรื่องด่วนเขาจึงรีบมาที่เกิดเหตุแล้วเห็นว่าลูกน้องตัวเองโดนใครไม่รู้กระทืบซะแหละซองแทเลยถามว่ามึงเป็นใครวะก็ดียังไงมาทำลูกน้องฉันจางเฉินก็บอกว่าเป็นเจ้าหนี้ของมันไงลูกน้องแกมากู้เงินฉันแล้วค้างหนี้มา3เดือนแล้วฉันแค่สั่งสอนเล็กน้อยนะฝั่งลูกน้องเลยบอกว่าผมกู้เงินเขามาแค่ 30,000 ดอลลาร์ครับแต่เขาจะให้ผมจ่าย 200,000 ดอลลาร์ครับลูกพี่ซองแทเลยพูดว่าแบบนี้มันโกงกันด้านๆนี่วะฮะไอ้สันขวาเนี่ยอย่ามาอวดเก่งที่นี่นะถ้าแกไม่อยากตายนะจางเฉินขี้เกียจฟังเลยก็นำเสียบไม่บอกกล่าวงานนี้ลูกพี่โดนแทงลูกน้องยืนดูพักดีจัดๆกลับมาที่ซอกโดตอนนี้เขามาหาฮาวังเพราะฮาวังมีเรื่องจะคุยด้วยฮาวังนี่เป็นหัวหน้าแก๊งซุนชิกนะครับนี่ถ้าไม่บอกว่าซอกโดเป็นตำรวจก็นึกว่าเป็นเจ้าพ่อนะเนี่ยหัวหน้าแก๊งรู้จักทุกคนและสาเหตุที่ฮาวังขอเจอเพราะเขาอยากรู้เรื่องคดีลงเล่าแสงทองที่ทำมันเกี่ยวข้องกับคนจีนไหมล่ะพี่ซอกโดเลยพูดว่านี่แกอยากเข้าไปจัดการด้วยตนเองแล้วคุมทุกอย่างสินะโถ่ฉลาดแกมโกงฮาวังก็บอกว่าไม่ใช่ซะหน่อยผ
ผมแค่อยากรู้เองว่าใครเป็นคนทำอ่ะที่จริงแล้วเขาอยากฮุบทุกอย่างนั่นแหละครับแต่ติดที่ว่ามีพี่ใหญ่ซอกโดขวางทางรวยเขาวังก็เลยต้องคอยเอาใจซอกโดด้วยการหาสาวสาวมาให้ตอนแรกซอกโดกะว่าจะไม่ดื่มแล้วนะเพราะมีงานแต่พอเจอสาวชุดขาวเข้าไปอัดดื่มก็ได้วะไม่เหลือครับเมาแอดแลดแถมตื่นมาก็เจอเรื่องสวยเพราะมีคดีที่บาร์แห่งนี้จะออกไปเฉยๆก็ไม่ได้ได้โดนหาว่าอู้งานมาเที่ยวมันต้องเนียนทำเป็นไม่มีใครเห็นแต่ดันเจอกับดงยุนแม่งเอ้ยมาช้าชิบหายรู้ไหมว่าฉันรอนายตั้งนานเนี่ยดงยุนก็งงว่านี่พี่มึงมาตอนไหนครับผมโทรหาตั้งหลายสายทำไมไม่รับอ่ะซอกโดเลยบอกว่าเรื่องนั้นช่างเถอะเข้าเรื่องเลยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นณที่นี้คือมีชายจีนเกาหลี3คนปลาดแปลดแขมพนักงานที่นี่ซึ่งไอ้3คนที่ว่าคือพวกจางเฉินครับเรื่องมันเกิดจากลูกน้องจางเฉินลวนลามผู้หญิงพนักงานเลยเข้ามาห้ามแต่ว่าไอ้หัวล้นมันก็ไม่หยุดพนักงานชายเลยฟาดหัวเหม่งเข้าให้ตอนแรกพี่ล้นกะว่าจะเอาคืนนะแต่จางเฉินห้ามไว้ก่อนเขาไม่อยากทำลายวันดีๆเลยจะเดินออกไปเงียบๆแต่ว่าพนักงานชายปากหมาไปหน่อยเขาด่าเหยียดย้ำคนจีนจางเฉินทนไม่ไหวก็เลยทุบหัวแล้วบอกให้ลูกน้องลากมันมาปลาดแปลดซะทางด้านฮวังก็ขอจัดการเจ้านั่นด้วยตัวเองนะครับไอ้นั่นมันทำคนของผมนะพี่ซอกโดเลยบอกว่านายอย่ามายุ่งดีกว่านะอยู่เฉยๆเข้าใจนะถึงจะบอกแบบนั้นฮวังก็ไม่ฟังครับเขาสั่งให้ลูกน้องไปสืบหาคนทำแบบลับๆกลับมาที่จางเฉินตอนนี้เขาเข้ามาคุมแก๊งอสรพิษแทนซองแทแล้วก็สั่งการซึงโอลูกน้องเก่าซองแทไปหาเงินมาให้ได้เยอะที่สุดอย่าลืมนะว่าฉันไว้ชีวิตแกเพราะอะไรพวกแกติดหนี้ฉันอยู่หาเงินมาให้ฉันซะระหว่างนั้นจางเฉินก็เห็นว่าสาวของซึงอูหน้าตาดีนั่นนี่ได้โดนว่าแต่ว่าถ้าฉันจะเก็บข้าวคุ้มครองจากทุกคนในเขตนี้จะมีปัญหาอะไรไหมซึงอูก็บอกว่ามีแน่ครับเพราะพื้นที่ส่วนมากแก๊งอีซูยังคุมอยู่จางเฉินเลยบอกว่างั้นก็ดีงั้นเราจะเริ่มจากแก๊งนั้นฝั่งซอกโดก็รู้แล้วนะว่าไอ้3คนนั้นเป็นพวกลักลอบเข้ามาเพราะไม่มีลายมือในฐานข้อมูลแถมภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นหน้าไม่ชัดเขาเลยมาถามอีซูเรื่องพวกลักลอบเข้าประเทศนายรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้ไหมอีซูก็บอกว่าผมจะไปรู้ได้ไงล่ะหัวหน้าบาร์นั่นผมยังไม่เคยไปเหยียบด้วยซ้ำอ่ะโหไอ้ไรประโยชน์เอ้ยจ่ายค่าขนมปังให้ฉันด้วยล่ะลองไม่จ่ายเด็กดูได้ตบปากฉีกจากนั้นซอกโดก็มาหาข้อมูลต่อจากพี่น้องเบนซินรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่บาร์แล้วใช่ไหมพูดมาเบนซินก็บอกว่ารู้ครับว้าวไอ้พวกนี้มันเหี้ยมจริงๆนะพี่พวกมันมาจากซางวอนครับคนแถวนั้นเรียกว่าแก๊งมังกรดำแถมมันยังฆ่าหันแกงหัวหน้าแก๊งอสรพิษยึดแก๊งนั้นไปแล้วด้วยซอกโดที่ได้ยินแบบนั้นก็นึกว่าหมอนี่ขี้หมอแน่ๆแต่เขาก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะมีรายงานเข้ามาว่ามีคนเจอชิ้นส่วนมนุษย์แถวที่ทิ้งขยะซึ่งยืนยันได้เลยว่านี่เป็นซากของซองแท้ทางด้านจางเฉินตอนนี้ก็เริ่มมาป่วนถิ่นของแก๊งอีซูอีซูที่รู้ว่ามีคนมาหาเรื่องจึงยกพวกมารอกระทืบตอนแรกเขานึกว่าเป็นซองแทนะครับมาหาเรื่องแต่พอเห็นว่าหน้าตาคนที่มาหาเรื่องไม่ใช่ซองแทนี่หว่าแล้วมึงเป็นใครวะจางเฉินเลยเข้าเรื่องบอกว่าได้ยินว่าแกคุมแถวนี้อยู่นี่วางมือจากทุกอย่างซะแล้วฉันจะไม่ทำอะไรแกแน่นอนว่าอีซูไม่ยอมง่ายๆนะครับมึงบ้าไปแล้วแน่ๆแต่พอเขารู้ว่าลูกน้องที่พามาด้วยโดนกระทืบจนหมดเลยยอมง่ายๆอารมณ์แบบยอมก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวมาเอาคืนในเมื่อพวกจางเฉินคุมพื้นที่ได้มากขึ้นพวกมันก็เริ่มเก็บข้าวคุ้มครองมากขึ้นเช่นกันแถมไอ้บ้าพวกนี้โหดไม่เหมือนใครถ้าใครไม่ยอมจ่ายที่มันขอมันจะเสียบทันทีที่จริงแล้วซึงอูก็ไม่ได้ชอบพวกนี้นะครับแต่เขาไม่กล้าพอที่จะสู้เลยยอมไปก่อนจากนั้นจางเฉินได้เรียกแฟนสาวของซึงอูมาคุยด้วยซึ่งเธอก็รู้นะว่าไอ้นี่มันอยากได้เลยเดินหนีจางเฉินเลยขู่ว่านี่เธอโง่หรือบ้ากันแน่ฮะหรือว่าต้องให้ฉันรุนแรงกว่านี้เจอขู่เข้าไปเธอก็ไม่อยากเจ็บตัวเลยยอมครับซึ่งอูรู้เห็นทุกอย่างฝั่งซอกโดก็ได้ข้อมูลพวกจางเฉินเพิ่มเติมว่านอกจากจะเป็นพวกลักลอบแล้วพวกมันจะชอบปล่อยเงินกู้ให้คนจีนเกาหลีถ้าใครไม่ยอมจ่ายนี่ที่มันกำหนดมันจะแทงขู่ทันทีเรียกได้ว่าเช้าโฉมากจากนั้นซอกโดได้พาลูกทีมมากินชาบูแก้เครียดแต่พวกเขากลับมาเครียดเหมือนเดิมเพราะดันเจอกับพวกจางเฉินแน่นอนซอกโดไม่รู้นะว่า3คนนี้คือคนที่เขาตามจับอยู่แต่ที่สงสัยคือไอ้3คนนี้พูดจีนส่งชางมากแถมรูปประพันธ์คุ้นๆฝั่งจางเฉินก็สงสัยซอกโดนะว่าไอ้หมอนี่เป็นตำรวจหรือว่าเจ้าพ่อกันแน่นะเขาเลยลองพิสูจน์โดยแกล้งไปเข้าห้องน้ำซอกโดเลยสั่งให้ฮงซอกตามไปดูแล้วบอกให้คนที่เหลือปิดทางเข้าออกไปชิดตัวมันไม่นานจากนั้นฮงซอกก็ถูกจางเฉินสาดน้ำมันใส่ส่วนพวกที่เหลือก็วอยวายพังร้านรีบหนีไปและนั่นทำให้ซอกโดพลาดกับพวกจางเฉินอย่างน่าเสียดายแม่งเอ้ยทางด้านซึงอูก็หัวร้อนตบแฟนเพราะเห็นว่าเธอไปบาบากับจางเฉินแฟนก็ด่าว่าเป็นพวกแกนั่นแหละที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ระหว่างนั้นก็มีคนมาเข้าประตูบอกว่าเสียงดังจังเลยครับน้องแมวผมนอนอยู่เงียบหน่อยสิซึงอูที่หัวร้อนอยู่แล้วกะว่าจะออกมาเสียเดียวแต่ก็โดนต่อยเข้าให้ซึ่งคนที่รุมกระทืบซึงอูเป็นลูกน้องของฮวัง
ขวังที่เสือจนรู้ทุกอย่างเลยถามว่าลูกพี่แกอยู่ที่ไหนตอนนี้ซึ่งอูบอกว่าผมไม่รู้ครับพวกนั้นทำตัวลับๆล่อๆงั้นเหรอฆ่ามันซะซึ่งอูก็เลยขอร้องบอกว่าให้โอกาสผมเถอะนะครับผมจะเป็นคนฆ่ามันเองทางด้านซอกโดตอนนี้ได้มาเยี่ยมฮงซอกอยู่ที่โรงพยาบาลถึงแม้แพ้จากน้ำมันร้อนลวกจะไม่สาหัสมากแต่ว่าจิตใจของฮงซอกกับรู้สึกกลัวและไม่อยากทำงานนี้ต่อไปซอกโดก็เข้าใจนะเพราะเป็นมือใหม่แถมไม่มีประสบการณ์ความกลัวไม่ใช่เรื่องน่าอายอยู่ที่นายจะกล้าเผชิญหน้ากับมันหรือเปล่าจะกลับไปอยู่หน่วยข่าวกรองเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะฮงซอกก็บอกว่าใช่ครับขอโทษจริงๆนะครับซอกโดเลยบอกว่าขอโทษอะไรกันไอเด็กน้อยเอ้ยฉันสิต้องขอโทษนายนะจากนั้นซอกโดมานั่งดื่มที่ร้านก่อนหน้านี้เด็กที่ร้านที่ชื่อว่าวังโอเลยเอายามาทาแผลให้เพื่อขอบคุณขอบคุณนะครับที่ช่วยบังกระทะร้อนๆให้ซอกโดเลยบอกว่าไม่เป็นไรดื่มด้วยกันสักบอกไหมเฮ้ผมเพิ่ง15นะครับเวลาต่อมาแก๊งอีซูเข้าไปอารวาสที่บ่อนของพวกจางเฉินเมื่อพี่ล้นรู้ว่าพวกนั้นมาหาเรื่องเขาเลยจะไปปาดแปลดให้สิ้นซากซึ่งมันก็เข้าทางอีซูพ่อหมอนี่เตรียมคนไว้ดักกระทืบอยู่แล้วทางฝั่งพวกซอกโดก็จับตาดูอีซูอยู่นะครับและพอพวกเขาเห็นว่าอีซูสั่งให้คนรุมกระทืบลูกน้องจางเฉินเลยเข้าไปห้ามดีนะที่ห้ามไม่งั้นลูกน้องอีซูตายเรียบซอกโดก็เลยบอกลูกน้องจางเฉินยอมให้จับซะถ้าไม่อยากน็อกเอาแน่นอนว่าคนร้ายไม่ยอมง่ายๆครับจึงเกิดการตีกันฝั่งซอกโดก็จัดการพี่ล้นได้ง่ายๆนะดีนะคอไม่หักแต่ว่าอีกคนมันหนีไปได้ครับพอพี่แกเล่นกระโดดลงตึกตำรวจไม่กล้าตามจากนั้นเขาเรียบโทรบอกจางเฉินกับเรื่องที่เกิดขึ้นจางเฉินเลยบอกให้อยู่เงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งกระตกกระตากส่วนซอกโดได้สอบปากคำถามว่าบอกฉันมาว่าลูกพี่แกอยู่ที่ไหนถ้าแกยอมบอกฉันจะส่งแกกับจีนแบบเงียบๆพี่ล้นมันก็ไม่ยอมบอกล่ะครับแถมยังด่าซอกโดเป็นภาษาจีนซอกโดหมั่นไส้เลยกดจุดเบาๆแล้วช็อตตลอดๆล้นเลยบ่นว่าเป็นตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยงั้นเหรอฉันต้องการทนายทนายไม่มีมีแต่หมัดนี่เป็นไงฮะบอกมาไม่งั้นตับแตกพี่ล้นเลยบอกว่าถ้าแกจะเล่นแบบนี้ต้องเจอวิชากัดลิ้นแต่ดีที่ซอกโดห้ามทันถึงแม้พี่ล้นจะโดนจับจางเฉินก็ไม่สนใจนะครับเขาสนแค่การหาเงินตอนนี้เจ้าตัวมาหานายทุนกับหัวหน้าชิเวเพื่อคุยงานซึ่งงานที่ว่าคือเขาอยากให้ช่วยจัดการพวกนักเลงที่มาก่อกวนที่สายงานฉันเปลี่ยนมาหลายแก๊งแล้วแต่ไม่มีใครทำได้ถ้านายทำได้เอาไปเลย $500,000จางเฉินเลยบอกว่า500,000มันน้อยไปฉันต้องการ1,000,000ชเวก็บอกว่ามันมากไปหน่อยไหมคนอื่นทำได้เยอะกว่านี้ยังได้น้อยกว่านี้อีกจางเฉินจึงถีบยอดเข้าให้แล้วบอกว่าอย่าเอาฉันไปเทียบกับคนอื่นสิเพราะกูสุดไม่เหมือนใครนายทุนเลยบอกว่าฉันจะให้ตามที่แกขอถ้าแกจัดการหวังได้หวังเขาเป็นเจ้าของบาร์ที่นายไปปาดแปลดแขนพนักงานถ้าจัดการมันได้ธุรกิจฉันคงรุ่งกว่านี้ทำให้ได้แล้วแกจะได้1,000,000ไม่นานจากนั้นลูกน้องขวังได้ยกขยงมาที่นี่เพื่อล่าจางเฉินสาเหตุที่รู้ว่าจางเฉินอยู่ที่นี่เพราะซึ่งอูเป็นคนแจ้งจางเฉินก็เลยต้องรีบหนีเอาตัวรอดไปอย่างวุ่นวิดไอเวียนพวกนั้นเป็นใครวะคำถามที่ไร้คำตอบแถมซึ่งอูกะจะเสียบจางเฉินแต่ทว่าเขากลับโดนจางเฉินและลูกน้องสวนคืนยับต่อมาซอกโดมาหาขวังพ่อมีเรื่องคุยด้วยแต่ว่าพี่เบิ้มมือขวาไม่ยอมให้เจอเขาไล่ซอกโดกลับไปอย่ามาวุ่นวายจะได้ไหมที่นี่ไม่ใช่ถิ่นคุณนะซอกโดลำคาญก็เลยปาบเข้าให้โอ้ยไอ้อ่อนเอ้ยจากนั้นซอกโดมาด่าฮวังว่าฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่เฉยๆมึงไปก่อเรื่องทำไมฮวังเลยบอกว่าพี่คิดว่าผมจะยอมอยู่เฉยๆได้งั้นเหรอไอ้นั่นมันหยามผมนะพี่ซอกโดจึงบอกว่าแต่ต่อไปนี้มึงห้ามก่อเรื่องอีกนะส่งลูกน้องแกมารับผิดด้วยเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วก็หัดใส่เสื้อกันเสียบซะบ้างนะถ้าไม่อยากโดนเสียบตายในเมื่อจางเฉินเป็นปัญหาขนาดนี้ต้องรีบจัดการที่จริงแล้วซอกโดขอให้หน่วยงานใหญ่ส่งคนมาช่วยนะแต่โดนปฏิเสธเหตุผลก็คือคนไม่พอซอกโดก็เลยแบกหน้ามาขอความร่วมมือกับชาวบ้านที่เดือดร้อนประมาณว่าอย่างที่รู้ว่าแก๊งของจางเฉินมีคนมากขึ้นและเราไม่มีกำลังพลมากพอจะจับในคราวเดียวทางเรามีแผนจะกวาดล้างพวกมันนะแต่เราไม่มีข้อมูลหรือรู้จักหน้าตาพวกนั้นทุกคนเราเลยอยากให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อที่เราจะได้วางแผนรุมกระทืบไม่ใช่วางแผนรุมจับพวกมันในทีเดียวครับตอนแรกชาวบ้านไม่อยากช่วยนะเพราะว่ากลัวโดนเสียบวังโอก็เลยด่าสั่งสอนไปว่าถ้ามัวแต่กลัวแบบนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไงครับผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่หัดใจสู้หน่อยสิพวกเขาพร้อมช่วยขนาดนี้แต่ทำไมพวกคุณเอาแต่นี้อ่ะจะยอมอยู่ในสังคมแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอครับพูดมาซะขนาดนี้ชาวบ้านเลยยอมช่วยครับหน้าที่ของทุกคนก็แค่ถ่ายรูปพวกนั้นไว้ให้ได้เยอะที่สุดฝั่งจางเฉินก็สืบรู้แล้วนะว่าไอ้พวกที่มาไล่ล่าเป็นคนของขวังเขาจึงบอกให้ลูกน้องเตรียมพร้อมเอาไว้เราจะไปฆ่ามันให้หมด
แล้วเรื่องเงินเป็นไงลูกน้องก็บอกว่ายังเก็บไม่ได้เยอะครับจางเฉินเลยบอกให้เร่งมือเข้าเพราะเงินทำให้เรามีอำนาจพอได้รับคำสั่งแบบนั้นพวกมันก็เลยมาขู่เอาเงินจากชาวบ้านเป็น2เท่าชาวบ้านก็เลยช่วยกันถ่ายรูปเก็บหลักฐานเอาไว้จนได้ความว่าแก๊งของจางเฉินมีลูกน้องราวๆ26คนซึ่งแต่ละจุดจะมีหัวโจกคุมอยู่จากนั้นฮงซอกมาบอกซอกโดว่าตอนนี้ทางเจียนรู้เรื่องคดีที่เราทำแล้วนะครับและจางเฉินก็เป็นคนที่พวกเขาต้องการตัวเราต้องส่งคนร้ายที่เกี่ยวข้องไปให้ทางนั้นในอาทิตย์หน้าครับในเมื่อมีเวลาไม่มากนักซอกโดจึงวางแผนให้พี่น้องเบนซินปลอมเป็นตำรวจจีนแล้วแกล้งพาตัวพี่หลนไปที่สนามบินระหว่างทางเบนซินก็ต้องแสดงเป็นตำรวจจีนชั่วประมาณว่าแม่งเอ้ยยาดีขนาดนี้ทำไมหาลูกค้าในเกาหลียากจังวะมองละพี่หลนเห็นแบบนั้นเลยบอกว่าถ้าคุณอยากได้ลูกค้าผมช่วยคุณได้นะครับหลังจากได้คุยกันเบนซินจึงปล่อยพี่หลนไปเพื่อซื้อความไว้ใจพี่หลนจึงรีบมาหาจางเฉินแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังจางเฉินก็ไม่เชื่อคนง่ายนะครับนี่แกไว้ใจพวกนั้นได้ไงพี่หลนเลยเอายาให้ดูแล้วบอกว่าไอ้พวกนั้นมันเลวเหมือนเรานี่แหละพี่ยานี้ของแท้แน่นอนไม่ใช่แป้งเรารวยแน่ถ้าขายได้นะถ้าพี่ตกลงพวกนั้นขอเจอพี่เป็นการส่วนตัวต่อมาซอกโดวางแผนสั่งให้ทีมแยกกันไปจับตัวหัวโจกในแต่ละจุดไม่นานจากนั้นพี่หลนได้โทรมาคุยตกลงร่วมธุรกิจแล้วมีการนัดเจอกันเพื่อคุยกับจางเฉินซอกโดที่รู้แบบนั้นจึงขนทีมมาที่นัดเจอเพื่อดักตีจางเฉินก็ไม่น้อยหน้าครับเขาขนลูกน้องมาประมาณ10คนและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นตำรวจคนอื่นก็ได้เข้าจับกุมไอ้พวกหัวโจกตามแผนแต่สิ่งที่ไม่ตามแผนก็คือจางเฉินนี่แหละครับเพราะเขาไม่ได้มาเจอตามที่นัดมีแต่พี่หลนที่มาซอกโดจึงรีบเข้าชาร์จลุมกระทืบแล้วถามว่าไอ้จางเฉินอยู่ที่ไหนวะซึ่งตอนนี้จางเฉินพาแก๊งมาถล่มที่บาร์ของฮวังเป้าหมายของจางเฉินก็คือไล่ปราดแปรฮวังฮวังไม่กล้าสู้จึงรีบหนีบอกเลยว่าพี่แกวิ่งมาไกลมากเกือบถึงสถานีตำรวจแต่จางเฉินมันก็พุ่งเล้าเสียบขาไว้ทันจะเสียบก็ไม่ได้เพราะฮวังใส่เสื้อกันเสียบจางเฉินก็เลยต้องใช้วิชาบีบคอแล้วขู่ให้ปิดกิจการไปซะไม่งั้นมึงตายโชคดีที่ฮวังไม่ตายนะครับเพราะตำรวจที่อยู่แถวนั้นมาช่วยซะก่อนต่อมาฮงซอกได้โทรแจ้งเรื่องจางเฉินกับซอกโดว่ามันอยู่ที่ศูนย์รีไซเคิลครับพี่ซอกโดก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรนะเว้ยเดี๋ยวรีบไปแต่จะให้อยู่เฉยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจางเฉินกำลังจะหนีเขาจึงตัดสินใจขวางเอาไว้จางเฉินลำคาญมากไม่อยากเสียเวลาเลยจะขับรถต่ำแต่ดีที่ซอกโดมาช่วยทันเป้าหมายของซอกโดคือกระทืบจางเฉินแต่ว่าไอ้ลูกน้องดันมาเกะกะอยากตายก็ไม่บอกฝั่งจางเฉินเห็นว่าตำรวจมาเยอะจึงรีบหนีแถมมันยังหนีเข้าไปในร้านที่วังโอทำงานด้วยนะจากนั้นมันก็โทรหาหัวหน้าเฉเวเพื่อทวงเงินและนัดเจอแล้วเขาก็ได้รู้ว่า2คนนี้ร่วมมือกับตำรวจนี่วะพี่แกจึงระบายอารมณ์ใส่เด็กกับคนแก่ซะทางด้านฮวังได้โทรหาซอกโดบอกว่าผมรู้แล้วว่าไอ้จางเฉินทำงานให้ใครพี่หัวหน้าเฉเวสั่งให้มันมาฆ่าผมเพราะเรื่องธุรกิจระหว่างนั้นซอกโดก็ได้เห็นว่าหวังโอกับลุงเจ้าของร้านโดนทำร้ายบาดเจ็บสาหัสมากซอกโดสูญมากเลยโทรหาฮวังถามว่าแกรู้มั้ยว่าไอ้หัวหน้าเฉเวอยู่ไหนไปลากคอมันมาให้กูทีดิเวลาต่อมาหัวหน้าเฉเวก็ถูกลูกน้องฮวังจับตัวไปขอซอกโดสอบปากคำจนรู้ว่าจางเฉินต้องการเงินค่าจ้างก่อนจะหนีไปจีนเขาเลยปล่อยให้เฉเวไปเจอกับจางเฉินเพื่อเอาเงินให้มันเมื่อจางเฉินได้เงินเขาก็รีบไปที่สนามบินอย่างที่คิดซึ่งเจ้าตัวไม่รู้เลยว่านั่นเป็นแผนของซอกโดเพื่อรอให้เขาอยู่คนเดียวลงๆจันจันเปลี่ยนชุดนานไปหน่อยมั้งแกนะจางเฉินเลยถามว่ามาคนเดียวงั้นเหรอใช่ก็คนมันเก่งนี่นะแถมหมัดหนักด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้ซอกโดก็จัดหนักจัดเต็มเพราะว่าพี่แกโกรธจัดฝั่งจางเฉินเขาพยายามหาอาวุธมาช่วยตีพ่อหมัดเปล่าๆสู้พี่ซอกโดไม่ได้ซอกโดเริ่มลำคาญก็เลยจับทุ่มจะเวียงหักแขนแล้วป้าบหน้าเขาให้กว่าจะจบเนื้อชิบหายเวลาต่อมาทางตำรวจได้จับคนร้ายทุกคนมารับผิดซึ่งคนที่ได้หน้าเต็มๆก็เป็นหัวหน้าอ่ะนะเพราะเป็นหัวหน้าส่วนซอกโดได้พาลูกทีมมากินชาบูที่ร้านเดิมแล้วจู่ๆก็ดันมีงานด่วนเข้ามาบอกเลยว่าว้าวุ่นเลยทีนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน